ชีวิตหรูของแจ๊สชวนชื่นสร้างจนรวยค่ะต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆค่ะอูฟูรับ24ล้านต่อปีชีวิตหรูแจ๊สชวนชื่นใช้นามสกุลพ่อแต่สร้างตัวเองจบป.6เลี้ยงลูก4คนอยู่สบายค่ะไม่ต้องบอกว่าสำหรับหนุ่มแจ๊สนะคะได้ยอมรับเป็นที่ยอมรับเลยแล้วค่ะว่าเป็นทั้งดาราตลกนักร้องและระดับแบบว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากมายค่ะแต่ก็มีอุปนิสัยที่แบบว่าเกรงใจภรรยาเป็นอย่างมากนะคะจึงไม่น่าแปลกใจเลยค่ะกิจการทั้งสองแห่งจะปรากฏชื่อนางเอกอย่างทางด้านของนางสาวปุณณสาก็คือชื่อของภรรยาสุดที่รักเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมดแล้วค่ะและก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทางกรณีของสังคมเองหาไม่จำกัดรายการโทรทัศน์ไทยรูปแบบตลกซิทคอมวาไรตี้ผลิตโดยเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะโดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายการใหม่เป็นหาไม่จำกัดทั่วไทยพร้อมการกับเปลี่ยนทีมนักแสดงตลกยกชุดโดยจัดปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นเอกชน2แห่งดังนี้ค่ะก็คือเป็นการถือหุ้นมากกว่า24ล้านทั้งนี้ในหลายปีที่ผ่านมาแจ๊สก็ได้รับเลยให้ยอมรับว่าเป็นดาราตลกนักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงแต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยาเป็นอย่างมากเป็นยังไงมาชมกันค่ะ